เดือดไหมเจ้าจิตใจสันดานอารมณ์เรามันก็ศีลาปาลามีอะไรที่ดีกว่าถูกกว่าปมาเหมือนดังร่มเงาดังเงาหลวงพ่อพุทธทาสจึงได้เขียนเป็นกลอนว่าตกตีนั้นสันดานจิตชอบเวียนเปลี่ยนเสมอมันเฝ้าเพ้อหาใหม่ไฟกระสันจะเปลี่ยนรถเปลี่ยนที่เปลี่ยนสิ่งอันแวดล้อมมันเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนอารมณ์รถของความเปลี่ยนแปลงแฝงเจืออยู่จึงได้ดูเป็นรถที่เหมาะสมเป็นรถแห่งอนิจจังช่างรับรมไม่รู้ถึงจึงงมว่าเลิศดีเราเนี่ยพอได้เปลี่ยนไปอย่างนั้นอย่างนี้บ้างก็รู้สึกว่าโอ้ตัวเองเนี่ยได้รับอะไรใหม่ๆรสชาติใหม่ๆสิ่งแวดล้อมใหม่ๆก็เลยทำให้เป็นคนจมหลงโลกแบบชนิดที่ไม่เข้าใจความเปลี่ยนแปลงท่านบอกว่าโลกอนิจจังเนี่ยตามธรรมดาถ้าไม่มีความเปลี่ยนแปลงมาบังแฝงคนมันก็จะเบื่อจนเหลือที่จะเป็นคนทนอยู่ในโลกนี้หนักเข้าก็จะมีแต่อยากจะดับไปถ้าสมมติว่ามันอยู่อย่างเงี้ยจำเจรู้ว่าไม่ข้างหน้าไม่มีอะไรดีขึ้นไม่มีอะไรน่าจะดูจะฟังคนก็อยากว่าอยู่ไปทำไมตายดีกว่าแต่ถ้ารู้ว่าอยู่ไปข้างหน้ามันจะเปลี่ยนไปดีอย่างนั้นเจริญอย่างงู้นก้าวหน้าอย่างนั้นนี่อยู่ถ้าธรรมะมาอยู่วัดนี้แล้วมันได้แค่ในรั้วนี่ขยายก็ไม่ออกป่านนี้สงสัยเฉาตายขาลวดสี่เหลี่ยมไปแล้วพอสร้างอะไรเปลี่ยนทีรสชาติก็เกิดพอปลูกใหม่ทำใหม่คิดใหม่อะไรได้รสชาติมันก็เกิดแต่เราขอให้รู้อย่างหนึ่งว่าไอ้รสชาติที่มาสัมผัสทางหูทางตาเนี่ยแต่ไม่ได้รู้ซึ้งไปถึงเรื่องจิตใจภายในก็เอาแต่หลงไหลหาอะไรมาสับมาเปลี่ยนเวียนให้มันไปใจเพราะไม่งั้นมันจะดับเอาเพราะว่ามันจะดับจากโลกเพราะโลกนี่มันน่าชังน่าเบื่อแต่จะมีใครรู้สึกเช่นนี้ได้เพราะโลกมีอนิจจังคอยบังไว้คนเราใช้อนิจจังเนี่ยขังตัวเองคือหาความเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็พอใจในสิ่งเปลี่ยนแปลงใหม่ๆแล้วก็ติดใจหลงไหลผูกขังฝังตัวเองไว้กับเรื่องที่เปลี่ยนแปลงจัดอะไรได้เปลี่ยนอะไรได้คิดไปเดินดูไอ้ที่จัดดอกไม้เป็นวงลอยไว้โยมมันอยู่ได้ประมาณสักเดือนกว่าๆสองเดือนมันก็เหี่ยวก็ต้องเอาไปเปลี่ยนใหม่ไอ้ตรงนี้ก็เหมือนกันปีหนึ่งรู้สึกจะต้องเปลี่ยนสามรอบสี่รอบมันลอยไปก็เอาตัวใหม่มาเปลี่ยนคนมันก็มาถ่ายรูปกันใหม่ๆเรื่อยโยมถ้าไม่เปลี่ยนป่านนี้มันก็แห้งไปเนี่ยมันก็ทำให้คนแล้วเนี่ยนะเปลี่ยนกันนอนอย่างเงี้ยไอ้นี่มันเปลี่ยนไปหาเรื่องค่อนข้างจะมันก็มีนะบางแห่งบางที่เขาว่ามีเขาไอ้เปลี่ยนเนี่ยมันได้ทั้งน่ารักแล้วก็น่าเกลียดไม่เปลี่ยนแล้วก็มันก็น่าเกลียดมันก็แปลหน้าเบื่อเห็นมันแดงไปหมดพอเขามาเปลี่ยนทีมันก็สดชื่นใสตาสบายโยมถ้าวัดนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยอยู่แบบมายังไงเห็นอยู่เนี่ยอย่างนี้คนก็บอกหูยเปลี่ยนไปเยอะเชียวแล้วนี่
ไอ้ตอนน้ำท่วมใหม่ๆมองไปทางไหนโล่งแดงไปหมดเลยเดี๋ยวนี้ก็เกิดนวัตกรรมใหม่เปลี่ยนใหม่ปลูกใหม่มันก็แล้วชักล่มชักคลึ้มชักมีอะไรมาคอยทำให้ชีวิตไม่เบื่อมากนักถ้ามันไม่เปลี่ยนเลยอยู่อย่างเดิมไม่มีใครมาช่วยเปลี่ยนด้วยแย่ โยมถ้าฟังเทศน์เปลี่ยนนะคอยเยอะแล้วมาเหลือน้อย เปลี่ยนแบบนี้แย่ไหมโยมเดี๋ยวถ้าเปลี่ยนสวิงใหม่อีกจากน้อยกลายไปเป็นเยอะเนี่ยมันก็เปลี่ยนแต่ใครจะรู้เท่ารู้ทันรู้แก้รู้กันอารมณ์ไว้อย่าไปโง่งมเนี่ยที่ท่านบอกว่าในการเปลี่ยนเนี่ยถ้าเราฉลาดเราจะเห็นวิวัฒนาการที่ดีตอนนี้มาเปลี่ยนที่ดีๆแบบสิ่งเลวร้ายก็ตามดีก็ตามมันเป็นโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงให้สิ่งร้ายเนี่ยกลายเป็นดีเช่นอะไรบ้างโยมลองนึกดิเราเคยเจ็บเคยป่วยเคยปวดถ้าโรคภัยไข้เจ็บมันเปลี่ยนมันหายเงี้ยอย่างนี้ฝ่ายดีไหมวันก่อนยังไม่สบายยังผอมซีดเซียวเดี๋ยวนี้แลสดชื่นเปลี่ยนจากโทรมมาเป็นสดชื่นนี่น่ารักหน่อยแต่ถ้าเปลี่ยนจากสดชื่นมาเป็นโทรมอย่างนี้ไม่ไหวเปลี่ยนอย่างนี้แย่เนี่ยการหายจากโรคภัยไข้เจ็บเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเป็นคนป่วยคนเจ็บเดี๋ยวนี้แข็งแรงเดี๋ยวนี้หน้าตาสดชื่นแต่อย่างนี้เปลี่ยนไปในทางน่ารักหน่อยแต่ถ้าเคยแข็งแรงสดชื่นแล้วก็เปลี่ยนไปในทางอ่อนแอโยมถ้าวันใดเนี่ยเมื่อก่อนนี้เทศไม่ไอนะเดี๋ยวนี้เทศไปไอเรื่อยเลยเปลี่ยนอย่างนี้แย่ไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันจะเปลี่ยนจากหายไอไอแบบปัจจุบันนี่มันไม่ดีเลยไม่เหมือนเด็กวัยรุ่นเขาไอเลิฟอยู่ไอเรานี่มันไอจะเข้าห้องไอซียูไอพวกเด็กเขาไอแล้วสดชื่นเพราะไอเลิฟอยู่แม่บางทีไอแทบจะขาดใจเลยจะเข้าห้องไอซียูก็ยังดีจะเข้าห้องดับจิตเลยถ้าไอแบบนี้ก็อยู่ไม่ได้แล้วนี่มันก็เป็นเรื่องความเปลี่ยนแปลงเมื่อก่อนไม่ไอตอนนี้มาไอเดี๋ยวเขาต้องมีเวลาหายบ้างกันเนาะถ้าไม่หายตรงนี้ก่อนต้องหายไปจากตรงนี้จริงๆเลยไม่ต้องมานั่งเห็นก็แล้วนี่ต่อมาก็คือว่ามันให้เกิดเบื่อในสิ่งที่น่าเบื่อนี่คือสิ่งที่ดีถ้ามันไม่มีอนิจจังให้เราเห็นบ้างเนี่ยนะเราก็คงจะไม่เบื่อจนสมมติว่าตัวเราเนี่ยมันดีตลอดเลยสดชื่นสง่าสวยงามแล้วไม่มีเรื่องอะไรที่น่าเบื่อในตัวเราเลยเราก็คงหลงตัวเราถอนตัวไม่ขึ้นดีดีไม่ดีจะไปหลงตัวคนอื่นอีกโยมสมมติว่ามีใครมันสวยที่สุดมาที่วัดเนี่ยแล้วมันไอมากกว่าอาตมาอีกเนี่ยโยมว่าอาตมาจะรักมันลงไหมนะเพราะเราก็เบื่อโรคไอเดี๋ยวนี้เราก็มีคนที่สวยด้วยรวยด้วยมาไอแข่งกับเราตรงนี้เนี่ยมองโอ้ยนี่น่ารักจังเลยมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้ไหมโยมมันต้องนี่แหละที่ว่ามันทำให้เบื่อในสิ่งที่ควรต้องเบื่อมันทำให้เราเบื่อในสิ่งที่มันน่าเบื่อนี่ฉะนั้นเราก็จะรักหลงชอบผูกพันยึดมั่นพันธนาการชีวิตไว้อย่างนี้ถ้าเราเห็นอะไรที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเยอะๆเขาก็แม้วันนั้นโยมเขามาพูดเขาบอกพ่อไอ้ที่ฉันซื้อต้นไม้ไปเนี่ยนะมันไม่กี่วันมันออกดอกไม่กลับไปถึงบ้านไม่กี่วันมันก็เอากระถางไม้ไรกระถาง
บื่อซื้อนะท่านไปไม่กี่วันก็สอบก่อนเดี๋ยวนี้นะไอ้ไม้ที่เขาทำขายเนี่ยนะเขาจะฉีดฮอร์โมนเขาจะใส่ไอ้พวกฟอร์มาลีนพวกอะไรเนี่ยมันแลสดพอมาถึงเราไม่ส่งต่อเนี่ยใกล้ๆกันแหละลิกเขาลูกหมาลูกอะไรเขาเลี้ยงมาอ้วนดีเนี่ยนะพอมาถึงมือเราอาหารไม่ถึงเขาอะวิธีเลี้ยงดูไม่ถึงเขาก็มาถึงก็ผอมผอมหนักๆก็ไปปล่อยวัดจนแก้วไอ้เปลี่ยนแปลงแบบนี้เราแย่ล้นวัดเลยเออตอนแรกเนี่ยมันก็เปลี่ยนจากเล็กๆแดงๆยังไม่ลืมตาพอขนขึ้นวิ่งเล่นจนน่ารักพอเลี้ยงไปเลี้ยงมาเป็นขี้เลือนโอ้น่าเกลียดก็บางคนก็เบื่อไม่อยากเลี้ยงแล้วไม่อยากจะไปซื้อมาปลูกบ่อยๆเพราะมันตายเรื่อยก็ทุนรายจ่ายไปอีกแบบนึงมันก็มีประโยชน์เหมือนกันถ้าถือมันแหมมันล่อยั่วนานพอจะเปลี่ยนดูได้6เดือน7เดือนเนี่ยก็พอคุ้มนะได้เดือนกว่าๆดอกร่วงหมดแล้วแล้วก็ไม่ออกใหม่ซิอีกนะพอไม่ออกใหม่มันก็หมดอารมณ์ที่จะให้น้ำตายเลยนี่ผลจากการมองเห็นความเปลี่ยนแปลงเนี่ย1มันจะเป็นการแปลงเปลี่ยนแปลงที่เป็นครูสอนอยู่ในตัวของมันเองให้หายโง่แม้จะเป็นการสอนที่เจ็บปวดสักหน่อยแต่อย่างน้อยมันก็ทำให้เราหายโง่เพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงไปทำให้เรารู้สึกคลายจากความเห็นว่าเป็นเราเนี่ยเป็นของเราได้เยอะกว่าช่วงที่เราไม่เปลี่ยนจากคนเคยแข็งแรงมาเจ็บมาป่วยเนี่ยเชื่อเราจะไม่หายโง่จากการยึดติดหลงโลกหลงวัฏฏะวงจรของมันอยู่เรื่อยไปชื่นชมว่ามันได้ลดได้ชาติดีในการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าดูมันเป็นดูว่ามันเป็นครูเราที่จะมาชอบใจว่าแม้เดี๋ยวนี้อาจารย์ใหญ่มาเตือนด้วยเลยเดี๋ยวก็อยู่กุฏิหัวหมุนไปหมดล้อรถหมุนมันยังเคลื่อนไหวไปไหนได้แต่หัวหมุนนี่มันไม่ไปไหนเลยโยมขึ้นไปมันก็ล้มต้องนั่งต้องนอนเดี๋ยวก็มานั่งดูคิดดูเนี่ยนี่คือครูใหญ่เขามาเตือนแล้วเขามาติวเราแล้วเราจะได้ไม่หลงละเลงหรือปล่อยวันเวลาให้เนิ่นช้าอะไรรีบทำได้ทำเดี๋ยวนี้นะไม่รู้นะมันเกิดขึ้นผิดถูกไงก็ไม่รู้ถ้าโยมไปถ่ายวิดีโอไว้ได้คงดีนะมาช้าไปบิณฑบาตที่แฟลตดินแดงคนบางคนนี่ประหลาดไอ้เด็กมันประกาศไปข้างหน้านี่ตั้งนานเนี่ยก็น่าจะเตรียมจะฟักจะใส่จะทำอะไรก็เตรียมแล้วก็มันอาจจะเป็นเพราะว่าพระสัก 30-40 องค์ได้โยมนี่จัดเก้าอี้ให้นั่งแล้วก็มีเสือมีที่ตรวจน้ำหลายชุดเลยโยมเห็นพระนั่งเนี่ยโยมก็ช้าก็ได้ใช่ปะแต่พอเห็นพระเดินเร็วเขาพอเราไปเดินเร็วเนี่ยเขาก็ยังนึกว่าเดี๋ยวท่านก็คงคอยเรียกย่อยแต่มาไม่หันหลังอ่ะเลยไม่ได้ไปเลยทำเป็นไม่ได้ยินเด้อเขาก็บ่นว่าแต่บางคนก็วิ่งตามมาท่านเราไม่เดินเร็วกันเลยบางคนใจว่าเดินตะเลิดเลยทำไม่ได้สอนคนที่เนิ่นช้าให้คิดทำอะไรไวๆบ้างถ้าโยมเป็นคนเนิ่นช้าตอนนี้เมื่อไหร่จะรู้ทันรู้อะไรได้ขนาดเขาประกาศบอกไปข้างหน้าแล้วเนี่ยยังนิ่งนอนใจเพิกเฉยดูได้อืดอาดยืดยาดอาตมาชอบให้เด็กที่นี่ท่องเลยเร็วๆไวๆเป็นหัวใจเด็กไทยก้าวหน้าอืดอาดยืดยาดเป็นสมบัติของคนได้พัฒนายอมทำบุญช้าๆทำไม่กี่ทีตายแต่ถ้าคนทำไวคิดไวทำไวเนี่ย
มันจะตายได้หลายเที่ยวไหมโยมเสบียงพอสมควรเพราะฉะนั้นเวลาทำความดีอย่าอืดอย่ายืดอย่าช้าบวกกับว่าตอนเด็กๆเพลงที่ย่ากล่อมให้นอนให้ลูกให้หลานนอนเนี่ยยังฝังใจมาอยู่ว่าพายดนะแม่พายตลาดจะวายสายบัวจะเน่าไปไหนไปให้ถึงก่อนเขาของของเราจะได้ไม่ทันเน่าตลาดจะไม่ทันวายถ้าไปช้าไปสายตลาดวายสายบัวไปขายกับใครก็เน่าหมดโยมจะไปทำดีทำบุญนี่ไปตอนสมมติว่ามาประเทศเนี่ยมาเทศไปครึ่งหนึ่งแล้วหรือใกล้จบแล้วก็ได้นิดเดียวหรือบางคนมาเลิกพอดีก็มีจบพอดีไปวัดเนี่ยใส่บาตรถ้าเมื่อไปก็ใส่แล้วให้พรแล้วเพิ่งไปถึงนี่มันแรงไงไม่รู้เนาะแต่ถ้าเขาใส่เราก็ใส่เขารับพรเราก็รับพรเขาเสร็จเราก็เสร็จพร้อมกันมันแลรู้สึกว่าทันการทันเวลาเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ไปบิณฑบาตไม่ไปเอาอย่างเดียวไม่มีสอนใครเลยเขาถึงเรียกว่าพระไปบิณฑบาตเนี่ยพระโปรดสัตว์สัตว์ที่มันอืดเอื่อยยืดมาเจอแบบเราก็ได้มันจะไหวบางคนก็บอกเดี๋ยวมาเขาหน้ากูยึดกูรู้แหละว่าท่านเดินเร็วกูเตรียมแล้วไปดักรอล่วงหน้าเนี่ยแล้วก็จริงๆนะถ้าไอ้ที่ไหนที่ว่าอืดๆเนี่ยเราไปเที่ยวสามไม่อืดแล้วเพราะเขารู้กูพลาดสองแล้วไม่ทันสองเที่ยวแล้วเที่ยวนี้ต้องเอาให้ทันเนี่ยบางคนไม่ทันกันตามมาที่วัดก็มีเนี่ยเป็นเรื่องที่อย่าเนิ่นช้าในการประกอบคุณงามความดีให้มันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องรีบด่วนที่เขาบอกว่าถ้าอารมณ์จะดับทุกข์เนี่ยต้องมีอารมณ์ได้คล้ายกับอะไรเหมือนไฟไหม้ศีรษะมันจะไม่คิดเรื่องอื่นจะรีบดับเร็วที่สุดมันจะไปมัวถามนู่นถามนี่หานั่นหานี่ปล่อยไฟลุกอยู่ได้หนึ่งเลยขนาดมีขันเงินกับขันทองเงินก็เต็มขันทองก็เต็มขันอีกขันหนึ่งเป็นน้ำมันไม่มองหรอกขันทองตอนไฟไหม้หัวนี่ยังมองหยิบผิดหยิบถูกมองแต่มองขันทองกว่าจะหยิบขันน้ำได้ไฟไหม้ไปครึ่งนึงมันก็แย่ว่าจะเริ่มเข้าหยิบบุญหยิบกุศลก็บ้างว่าจะเริ่มเข้าวัดจับเอาศีลเอาธรรมเอาการฟังเทศฟังธรรมก็บ้างก็สังขารไม่ร่วมมือซะแล้วช้าไปสมัยก่อนมันมีคำฮิตอยู่คำช้าไปต่อยอะไรนั่นใช่ไหมทีนี้มันหายไปแล้วนะไอ้คำว่าช้าไปต่อยไม่ทันเขาแล้วโยมไม่ทันเขาหากินไม่ทันเขาก็ไม่เป็นไรเรียนไม่ทันเขาก็ไม่เป็นไรสร้างบารมีไม่ทันเขาเนี่ยประกอบคุณงามความดีไม่ทันเขาเขาก้าวหน้าไปเยอะแล้วเขาสวดมนต์คล่องไปได้ตั้งหลายบทแล้วเขาฟังเทศฟังธรรมจนจำเนื้อหาสาระเอามาปฏิบัติจนขึ้นใจแล้วเขาแตกฉานแล้วเรายังงงอยู่เลยไม่ได้คนอื่นก็ใส่บาตรทำเสร็จไปแล้วตัวเองยังมัวหาหนูหนานี่อะไรแล้วก็บอกค่อยเดียวค่อยเดียวก็อะไรเวลาไม่เคยคอยใครใช่ไหมถามว่าเราจะไปไหนเนี่ยไปเครื่องบินเนี่ยเราให้เครื่องบินคอยเราหรือเราต้องไปคอยเครื่องบินเมื่อเช้าไปบินทบาทต้องคอยเด็กตั้งนานไปบอกว่าเดี๋ยวแต่พรุ่งนี้เนี่ยไม่ต้องไปเรียกมันนะถ้ามันมาช้ากว่าหกโมงครึ่งจะไปไปหรือว่าคอยคนช้ามันก็จะช้าเรื่อยไปอาจจะสอนมันวันนั้นอาจจะไม่บินเราไม่ได้ฉันนั่นก็ช่างมันไม่ฉันทุกวันให้มันรู้ว่าอดวันนี้เพราะมันช้าต้องมาเรียกกันดูออกจากที่นอนก็ช้าโอ้สมัยเราเป็นเด็กๆต้องไปคอยจับเรือให้พระเช็ดเรือให้พระเอาบาตรไปวางเอาถ้วยไปตั้งเรือบิณฑบาตให้พระ
บางทีเราจับคออยู่ตั้งนานอย่างนี้ทำไมวันนี้พี่มาช้าจังไม่มีอะที่หลวงพี่จะบอกไอ้พี่ไอ้อ้อไอ้ยอมมึงทำไมมาช้าจังเออแต่เดี๋ยวนี้นะเจอมันช้าไปตามกันไปเรียกกันมันโอ้โหมันจะลุกที่นอนได้เหมือนยังกระเสือกกระหมอนมันพันไว้ไหลรอบพอจะแกะออกมันยังไงบอกไม่ถูกมาคิดดูกระตุ้นไปก็เหนื่อยนะทำไมสันดานเนิ่นช้าติดมันมานานกี่ภพกี่ชาติกันเนี่ยถ้ามันไม่มีคำว่าเร่งเร็วไวให้มันทันเวล่ำเวลาก็เขาว่าประกอบคุณงามความดีไม่ทันตายความตายมาถึงก่อนไม่มีบารมีติดเลยไม่มีเสบียงไปเลยไปไหนช้าพอเขาจะรีบไปขึ้นมาฟ้าของกินอะไรน้ำเนิ่มไม่ทันก็ไปอยู่ดูปากเขากินไปใครมัวทำอะไรดีๆช้าๆเนี่ยไปดูไปข้างหน้าน่ะไปอดอยากดูปากเขากินเพราะไม่ได้เตรียมอะไรให้มันรวดเร็วให้มันทันการเลยนะนี่ยังไงนะพวกเรามองการเปลี่ยนแปลงว่าเป็นครูสอนเราให้หายโง่ถึงแม้ว่ามันจะสอนให้เจ็บปวดสักหน่อยก็ต้องฉลาดที่จะทำให้เราได้บทเรียนจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นครั้งนั้นครั้งนั้นเดี๋ยวนี้เมื่อกี้พูดไปตะกี้นี่ว่าเออเด็กเดี๋ยวนี้นิสัยมันเปลี่ยนไปแล้วถ้าเราไม่เปลี่ยนการต้อนรับไม่ทันข้ามหน้ามันไปเราก็คงจะมานั่งโง่ไอ้ทุกความเปลี่ยนแปลงของนิสัยใจคอของเด็กเด็กติดเกมเด็กติดเล่นเด็กติดอะไรสารพัดหมดเนี่ยเรานี่เมื่อเหตุการณ์มันเปลี่ยนมาอย่างนี้แล้วเราจะอยู่ยังไงถึงจะไม่เป็นทุกข์มันได้ฉลาดขึ้นให้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่าทำให้เราเพิ่มทุกข์เพิ่มความโง่แล้วกันมันจะเจ็บปวดยังไงก็ช่างมันเถอะขอให้มันเป็นบทเรียนบทสอนเป็นครูเราตลอดเราหาทางฉลาดแก้ไขก็ไม่ได้แสดงว่าสติปัญญาเราไม่ได้เกิดเปลี่ยนแปลงตามความเปลี่ยนแปลงของเด็กของคนยุคใหม่สมัยใหม่อีกประการหนึ่งท่านบอกว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นที่ตั้งของสติปัญญาเครื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นในสังขารทั้งปวงอันนี้จะสำคัญที่สุดเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนเราแข็งแรงดีเราเดินสะดวกเราอะไรต่ออะไรคิดอ่านจำอะไรอะไรก็ง่ายก็ไวหูตาไม่ฟ้าไม่ฟางเห็นอะไรถนัดทนีไม่ต้องหยิบแว่นหยิบอะไรก็ใช้ได้คล่องตัวไปหมดแต่พอมันเริ่มเปลี่ยนแบบนี้มันต้องเป็นเครื่องไม่ยึดมั่นในสังขารทั้งปวงที่มันเปลี่ยนไปเมื่อก่อนยึดไว้เต็มที่เพราะความเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนมาอย่างนี้อย่างนี้ไม่ค่อยเห็นเหมือนเก่าไม่ค่อยได้ยินเหมือนเก่าไม่คล่องตัวจะลุกขึ้นเหมือนเก่าลุกตุบปัดตุบเป๋มันจะต้องฉลาดแล้วเนี่ยโยมพอใครอายุมากเริ่มลุกขึ้นตุบปัดตุบเป๋เนี่ยการลุกจะต้องระวังเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีคนล้มในห้องน้ำเห็นมาที่วัดเนี่ยนะจะพูดกันก็ไม่ลงขอโทษนะเด้อค่ะเพิ่งล้มแล้วผ่ามาทีนี้มีคนที่จะถวายของเนี่ยต้องยืนถวายเยอะแล้วก็พูดว่าไงขออภัยนะเจ้าค่ะนั่งลงไม่ได้เพิ่งไปผ่ามาไหลมั่งเขามั่งสารพัดเจาะผ่ามาทั้งนั้นแหละแล้วก็จังหวะนะพอผ่ามาทีก็นึกถึงบุญแล้วท่านยังไม่ผ่าเดินของก็นึกถึงอะไรก็ไม่รู้อยากมาทำบุญก็ตอนเจอผ่าก็ไปแล้วยูนี่เยอะเลยนะที่จะมานั่งพินอบวิเทาก็ประเคนได้เหมือนทั่วไปที่ปกติเจอแต่ผ่าเจาะเจาะตัดเพราะส่วนใหญ่มักจะเกิดล้มในห้องน้ำล้มในห้องน้ำแล้วก็แย่เลยตอนนี้แย่ไปมาเยอะนะถัวเฉลี่ยกันเนี่ย 30% มาทำบุญ100คนจะต้องมีเจาะผ่าผ่าพลลมมาเนี่ย 30% ตอนนี้บางคนอายุก็ไม่ได้มากเท่าไหร่เลย
แค่50-60เริ่มล้มเลยอาตมานี่เพิ่งเกิดสักปีกว่าๆมาเนี่ยพอลุกแล้วมันทำปัดเป๋เมื่อก่อนลุกก็หัวตั้งขึ้นไปเลยเดี๋ยวนี้ต้องมือดันนิดๆก้นขึ้นก่อนยกหัวขึ้นตามเมื่อก่อนนี่หัวตั้งขึ้นเลยเดี๋ยวนี้ต้องดันก้นขึ้นก่อนหัวค่อยๆพองขึ้นมาพองขึ้นมาเดินแฝงนิดนึงน้องหมอไอ้ไข่มาผักเราความฉลาดมันมาผักเราความเปลี่ยนแปลงมันมาผักเราไอ้คำว่าเหนื่อยเมื่อก่อนนี่โอ้โหทำงานวันละ15ชั่วโมงเนี่ยอาตมามีการรับจ็อบนะตอนไปสร้างโรงพยาบาลศิริราชตึก8ชั้นเนี่ยเฒ่าแก่ก็จะถามเฮ้ยงานเขาเร่งคืนนี้ใครจะทำโอบ้างขนาดเหนื่อยมาเต็มที่นะอยากได้โออีกแรงโอสมัยก่อนนี่มันไม่ใช่แค่เหมือนนี้เดี๋ยวนี้โอเดี๋ยวนี้นะเหลือ4 ทุ่มโอเดี๋ยวนี้แค่4 ทุ่มเลิกแล้วแต่โอที่จะมาทำเนี่ย6 ทุ่มสมัยนู้นนะโอ6 ทุ่มค่าแรงเท่าไหร่22 บาทถ้าได้2 แรงก็44แต่เป็นคิดสมัยนี้เนี่ยจะมาเช้าเด็กบินบาทให้มัน50ยังต้องเรียกมันทุกวันเลยถ้าเป็นสมัยธรรมาคงมันดักคอยข้างหน้าเลยโอ้นี่ตอนยุคนี้เด็กมันหาง่ายง่ายมันชาวให้กระลำปรีมันวิ่งไปขายกันคนละ2 ถุงพอขายได้ปั๊บไปซื้ออะไรกินเล่นหายมาเลยไอ้คนกอกน้ำก็ไม่มาแล้วไม่มีแล้วหายไปหมดแทบจะต้องลุกไปกอกเองที่ระยองให้อะไรทีก็แวบหายไปหมดอยู่กับคนอยู่กับสัตว์อยู่กับพืชอยู่กับอะไรก็ตามที่มันมีการเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นเนี่ยถ้าเราไม่มีสติปัญญาก็เที่ยวไปยึดใครต่อใครเขาว่ามันจะได้อย่างใจเราขนาดสังขารเรายังยึดไม่ได้อย่างใจเราไม่เป็นไปตามใจเราลุกขึ้นให้มันคล่องให้มันเดินได้สะดวกมันก็เปลี่ยนไปนะเอาตอนนี้3เนี่ยสำคัญที่สุดเลยอันดับสุดท้ายเลยทำให้ผู้ที่เห็นเนี่ยให้บรรลุนิพพานไปตามลำดับหมายความว่าเราผ่านเรื่องนี้มาเมื่อก่อนเราร้อนเราเครียดเราทุกข์ตอนมาต่อมาต่อมานี่เราเริ่มเดาอยู่หลายเที่ยวหลายทีก็ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านฝนผ่านเดือดร้อนมาเสียหายผิดหวังมาเนี่ยมันน่าจะเริ่มคลายความทุรนทุรายให้มันได้ยังใจเราเนี่ยเดี๋ยวแม่บางทีโยมหยิบอะไรจะวางอะไรจะให้มันเดี๋ยวนี้เขาเรียกโรคอะไรนะพอหยิบได้บางทีมันจะสั่นนะปากินสันบางคนนิยมไปแกนนำประท้วงเนี่ยเริ่มหยิบไม้พูดสันแล้วโอ้ฉายาอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะนะแต่มาเริ่มดูเขาทีแรกก็ไม่ทันได้สังเกตบอกดูสิแกนนำรุ่นที่จะประท้วงเนี่ยเริ่มสันนะแต่แต่หาเรื่องวุ่นวายนี่ไม่เปลี่ยนอันสังขารนั้นเปลี่ยนแล้วเขาเรียกสังขารไม่ร่วมมือแต่ใจกับเพื่อมกับพือจัดม็อบไม่หยุดหย่อนอะไรพวกนี้มันชัดไม่รู้นะเราดูเขาแล้วก็ตอนนี้ใครมาปลุกก็จะมาให้ไปม็อบแล้วไม่เยอะมีแต่จะม็อบอย่างเดียวไม่ม็อบแล้วกูอยากม็อบมากกว่าอยากไปม็อบนะเพราะสังขารมันไม่ยุบให้เราไปแล้วเนี่ยพอเราคิดว่าเดี๋ยวนี้นะเมื่อก่อนนี้ก็ยังนึกว่าเราคงได้ไปแบบหลวงพ่อปัญญาหลวงพ่อปัญญาท่านอายุจะ80-90ท่านก็ยังรับไปเทศเนี่ยเจอหัวหน้าเขาเรียกหัวหน้าวงหัวหน้าจัดงานภาคเหนืออีสานบอกว่าอีก3 ปีไม่ต้อง
ไปนิมนต์แล้วนะอีก3ปีจะหลังพิงถ้ำอยู่วัดแล้วพอนั่งเครื่องบินนั่งรถมันรู้สึกยังไงเหมือนขึ้นไปเดี๋ยวหูลั่นปิ๊บๆๆเปี้ยพอลงมาอื้อก็นึกว่าน่ะกูจะแสขึ้นมาทำไมอีกเนี่ยเออจะไม่หอบสังขารลนไปหาที่ตายมันวุ่นวายเออแค่ไปตามสาขาบ้างเยี่ยมพักเดือน2เดือนเริ่มบอกแล้วว่าพอ3ปี63ก็65กว่ากว่าพอเขาเกษียณกันเท่าไหร่โยมยังมีเออร์ลี่อีกไหมเรานี่ไม่ได้ขอเออร์ลี่นะที่จริงถ้าอาตมาจะขอเออร์ลี่สัก50กว่านี่ก็น่าจะเป็นสิทธิของเราเนาะเพราะราชการเนี่ยเออร์ลี่ได้แต่เอาเถอะเราก็จะไม่ได้ทิ้งหน้าที่จนเกินไปใครสนใจผลฝ่ายแสวงหาก็มาก็แล้วกันแต่ถ้าใครไม่ต้องการเราก็จะไม่ทุรนทุรายไปแล้วถ้าไปก็อย่างว่านะไปเจอบางงานเนี่ยงานศพเนี่ยขออภัยนะถ้าใครเป็นคนจีนน่ะอย่าโกรธนะไปเทศงานศพคนจีนน่ะคุยกันจังแต่เป็นนักธุรกิจเนาะไม่ฟังพระเทศเลยเจอมาหลายงานแล้วจะฟังไม่ถูกหรือว่าแกติดแบบนั้นก็ไม่รู้ล่ะคุยจ้อเลยแล้วก็คนที่คุยบางทีนะมาอยู่แถวหน้าด้วยหน้าธรรมะแถวหน้าคุยจังแต่ไม่ใช่ว่าเป็นคนจีนแล้วจะเป็นอย่างนั้นหมดนะจีนที่นิสัยสงบอะไรก็มีตั้งใจฟังก็มีแต่ส่วนใหญ่จีนรุ่นเก่าเลยอ่ะไม่เคยฟังโอ้วันนั้นไปเอ็นอามาอาซิมากูคุยกันหน้าดูจีไอเราก็ว่าอยากจะฟังสักนิดนึงว่าจะเทศว่ายังไงมาเพราะเอิญนั่งติดกับแกอีกแล้วแกก็คุยสัก8หลอดเลยโยมเราก็เลยไม่ได้ฟังไอ้จะลุกไปตรงอื่นเขาก็จัดที่พระไว้ตรงนั้นมันล็อกแล้วบางคนก็แปลกนั่งอยู่ตรงนั้นดีๆนะมาถึงปลิ้วโอ้ท่านเป็นไงสบายดีเออครับพระกำลังเทศอยู่ก็เดี๋ยวจบแล้วค่อยมาทักก็ได้ไหนลุกมาเสร็จแล้วก็ไปเสร็จเดี๋ยวไปพาเพื่อนใหม่คนไปดูดิพระพยอมมาทำมาวัดคุยไอ้เราก็สงสารลุงที่เนี่ยเป็นเรื่องที่ยังไงนะโยมขอให้ความเปลี่ยนแปลงนี้มันทำให้เราเบื่อหน่ายคลายจางให้มันมีฉันทะราคะไม่ได้แล้วมันต้องเป็นนิพพิทาไม่ให้ค่าให้ราคากับชีวิตที่มันเหลือน้อยลิบหลีมันอย่างที่บอกว่าแม่ทำยังไงจะติดสัญญาณเตือนภัยมนุษย์เหมือนสัญญาณเตือนภัยน้ำมันจะหมดถังรถเนี่ยพอวิ่งไปพอใกล้จะหมดมันแป๊บบอกจะหมดต้องเติมนะโยมของโยมมีไหมแต่ละชีวิตสรีระยนต์เนี่ยพอ7วันจะตายเนี่ยมันเริ่มขึ้นแวบสงสัยมาฟังเทศทำบุญกันเต็มไอ้พวกที่เหลือ7วันเนี่ยนะไม่มีแวบบอกมันก็เลยมัวกินมัวเที่ยวมัวเล่นกันสนุกสนานไม่อยากจะทำอะไรที่จะไปเกี่ยวกับมรรคผลนิพพานนี่ยิ่งไม่เอาเลยเอาละยังไงพวกเรานะต้องมาดูความเปลี่ยนแปลงต่ออีกนิดเดียวกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่น่ารักนี่มันเป็นยังไงมันหมายความว่าไอ้ของแต่ละอย่างเนี่ยที่มันเป็นที่ตั้งของความอร่อยสวยงามอันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปในทางน่ารักแล้วมันก็ทำให้เราห่างไกลต่อไอ้จิตใจที่จะไปผูกพันหมายมันกับความเย็นมันก็จะกินอะไรที่อร่อยจะหาอะไรที่สวยๆงามๆจิตก็วิ่งผ่านทุรนทุรายแสวงหา
แทนที่จิตจะนิ่งจะสงบจะพักพอแล้วอันนี้ไอ้ความอร่อยอร่อยสวยงามเนี่ยยิ่งกินยิ่งหิวยิ่งอยากมันก็จะมาลำบากกับความอร่อยกับความสวยงามแม่ตอนพวกเขาแต่งงานกันแพงๆเนี่ยนะจำได้เขามาหาในโบสถ์เขาบอกเนี่ยนี่7 วันจะแต่งงานแล้วอีกคนหนึ่งเพื่อนเข้ามาก็บอกแต่งใครเรียกเงินสดก็เท่าไหร่25 ล้านตอนก่อนจะแต่งก็มาทำบุญตอนนี้ก็รู้สึกหยาบไปแล้ว25 ล้านมีคนมาพูดที่หลังนะโยมเขาบอกว่างี้ทุกแก่รวยๆที่เขามีหมื่นล้านแสนล้านเนี่ยถ้าเขาชอบใจดารานางงามอะไรคนไหนเนี่ย10-20 ล้านนี่ก็ถือว่าฟาดหัวให้ความสวยมันไปลองชิมความอร่อยของมันสักหน่อยแล้วก็เฉดหัวมันทิ้งไปไปหาใหม่ที่สวยวันนี้อีกอร่อยวันนี้อีกออกวันนี้อีกนี่แล้วเขาก็ถือว่าเขาได้รสชาติของความอร่อยในความสวยงามความสวยงามที่น่ารักหรือความอนิจจังของความน่ารักเนี่ยมันแย่กว่าอนิจจังของความน่าเบื่อน่าเกลียดน่าชังเพราะว่ามันทำให้คนเนี่ยไปติดแต่ไม่นานหรอกไอ้รสชาติของความสวยอร่อยมันก็ต้องมีวันเบื่อถ้ามนุษย์มันไม่เบื่อไม่โอ้สุดยอดเลยมันก็ไม่มีใครหย่าร้างคือไม่มีการจดทะเบียนหย่าแน่นอนบางคนสวยยังกระนางงามจักรวาลใช่ไหมไม่ใช่สวยยังกะเขาเป็นนางงามจักรวาลเลยแหละแต่เขาหย่า2-3 รอบก็มีอารมณ์ไม่ใช่ว่าพอสวยแล้วจะผูกใจได้หมดอร่อยแล้วจะติดใจกินไม่เบื่ออร่อยยังไงอมไว้นานๆก็จืดหมดของอร่อยเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าให้มองความเปลี่ยนแปลงที่น่ารักเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของความอร่อยสวยงามแล้วก็หิวกระหายแล้วก็อยากเปลี่ยนไปใหม่อยู่ล่ำไปทีนี้การเปลี่ยนแปลงที่น่าเกลียดใครๆเห็นก็สั่นหัวไม่ไหวแย่ สั่นหัวกับหัวสั่นเข้าไปหาเนี่ยอันไหนดีกว่ากันอยู่ใส่หัวไม่เอากับหัวสั่นบางอกจะหายอย่างไหนดีกว่าใส่หัวไม่เอาแล้วพอแล้วถ้าไปยกหัวเขาไปหาอีกเนี่ยอันไหนชีวิตโง่ฉลาดต่างกันเขาบอกว่าไอ้ที่มันเปลี่ยนแปลงแบบน่าเกลียดเนี่ยนะมันจะเกิดอัตมยตาญาณมันจะเกิดคำว่าไม่เอากับมึงแล้วเว้ยเช่นเมื่อก่อนนี้มันกินเหล้าว่าอร่อยดีแต่พอเมาหนักๆเสียผู้เสียคนอ้วกแตกโอดแตนเมื่อก่อนเคยสูบบุหรี่ว่าเอ้ยอร่อยอร่อยพอต่อมาปอดพังหลอดคอเขาทำสปอตโฆษณายมได้ดูไหมในตอนที่หลอดมันบุบบับบุบบับตรงเนี้ยแต่คนพวกนี้นะฟังเทศให้เลิกบุหรี่ร้อยครั้งมันก็ไม่เลิกแต่พอธรรมชาติมาเปลี่ยนแปลงปอดตับลำคอหลอดลมมันเสียหายหมดหน้าเกลียดมากหน้าจำเป็นมากเห็นแล้วใส่หัวบางคนเห็นเราเห็นบุหรี่ใส่หัวบุหรี่นั้นกูไม่เอาเลยกูไม่เอาแล้วเขาเรียกมีอตัมมยตาญาณแล้วแต่ว่าสังขารก็หย่อนยานไปตามอตัมมยตาญาณเนี่ยมันมาที่หลังสังขารหย่อนยานแต่ถ้าคนฉลาดเนี่ยอตัมมยตาญาณมาก่อนที่สังขารจะหย่อนยานไม่เอากับสิ่งนั้นทั้งที่สังขารยังทำได้ยังทำไหวอาจจะทำได้มากอะไรเก่งกว่าคนอื่นแ
ไม่เอาแล้วกินเหล้าได้มากกว่าคนอื่นสูบบุหรี่ได้มากกว่าคนอื่นมีแฟนเรื่องทางเลื่อนหนังเรื่องบนเตียงทำเก่งกว่าคนอื่นแต่มันเริ่มมองเห็นว่าเราสูญเสียเวลาเสียชีวิตเป็นเรื่องเบียดแฉะเพลิดเพลินซ้ำซากเป็นเรื่องลำบากยุ่งยากสกปรกหนักๆเข้าก็มองไปแล้วก็น่าเกลียดน่ารังเกียจนั่นการเปลี่ยนแปลงที่เปิดเผยให้เห็นง่ายๆ